สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงคอนเทนต์ที่เพื่อนๆหลายคนรอกันมานะครับซึ่งเป็นคอนเทนต์ที่ต่อจากคอนเทนต์ของประวัติหน่วยซิลนั่นเองนะครับซึ่งพวกเขาก็คือซิลทีม6 AKA เดฟกูนั่นเองนะครับไม่รอช้าเราไปฟังประวัติกันเลยในปี1979นะครับท่ามกลางเปลวเพลิงของการปฏิวัติในอิหร่านและจากที่อายาตุลลอห์โคไมนีได้ล้มล้างรัฐบาลอิหร่านภายใต้กษัตริย์โมฮัมหมัดลาซาปาวาลีลงได้สำเร็จท่ามกลางความขัดแย้งนี้เองชาวอเมริกันจำนวนมากที่หนีไม่ทันยังคงติดอยู่ในอิหร่านทำให้ทางการสหรัฐต้องหาวิธีช่วยเหลือชาวอเมริกันออกมาจากอิหร่านที่เมื่อก่อนเคยเป็นมิตรแต่ตอนนี้กลับหันปากกระบอกปืนใส่พวกเขาเองซึ่งกองทัพสหรัฐนะครับได้จัดตั้งทีมเพื่อหาวิธีช่วยเหลือชาวอเมริกันออกมาและทีมนั้นมีชื่อว่าTerrorist Action Team หรือ TAT โดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะคิดแผนการช่วยเหลือตัวประกันชาวสหรัฐในอิหร่านโดย TAT นะครับได้ร่างแผนการและจัดหาทั้งคนและทรัพยากรต่างๆจนนำไปสู่ Operation Eagle Cross ซึ่งผลสุดท้ายแล้วก็คว้าน้ำเหลวโดยปัจจัยต่างๆในปี1980นะครับหลังจากที่ Operation Eagle Cross จบลงด้วยหายนะนะครับกองทัพเรือเล็งเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติการในรูปแบบนี้จึงมีความต้องการที่จะตั้งหน่วยปฏิบัติการพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในการต่อต้านการก่อการร้ายโดยเฉพาะขึ้นมากองทัพเรือนะครับมอบหมายให้นาวาโทริชาร์ดมาซิงโกผู้ที่เป็น Navy SEAL และรับเข้าร่วมเป็นทีม TAT มาก่อนและทำการคัดเลือกและจัดตั้งทีมขึ้นมาโดยที่เขาจะได้เป็นผู้บัญชาการทีมใหม่นี้ด้วยตนเองในช่วงการก่อตั้งทีมนี้นะครับมาซิงโกคัดเลือกสมาชิกจาก Navy SEAL ที่มีอยู่ทั้ง2ทีมของสหรัฐนั่นก็คือ SEAL Team 1และ SEAL Team 2นั่นเองรวมถึงนักทำลายใต้น้ำอย่าง DDT นะครับที่มีความสามารถเตะตามาซิงโกโดยเขาให้ชื่อหน่วยนี้ที่ตั้งขึ้นมาใหม่ว่า SEAL Team 6เพื่อเป็นการให้ฝ่ายโซเวียตและจีนเกิดความสับสนนะครับในจำนวนของทีม Navy SEAL ของสหรัฐว่ามีกี่ทีมกันแน่แต่จริงๆแล้วนะครับมีแค่2ทีมเท่านั้นมาซิงโก้นะครับได้ฝึกฝนให้กับลูกทีมทั้ง75คนอย่างเข้มข้นเต็มคาราเบลกันเลยทีเดียวนะครับทางร่างกายและยุทธวิธีต่างๆนะครับจน6เดือนผ่านไปซีลทีม6ก็พร้อมปฏิบัติการโดยกองทัพเรือนะครับได้กำหนดบทบาทของทีมไว้เป็นหน่วยช่วยเหลือตัวประกันและต่อต้านการก่อการร้ายโดยพวกเขานะครับสามารถที่จะขอทรัพยากรต่างๆจากกองทัพได้อย่างไม่อั้นนั่นจึงทำให้พวกเขานะครับเข้าถึงอุปกรณ์ที่ทั้งล้ำสมัยและอาวุธล้ำหน้ากว่าใครๆในกองทัพเรือเท่าที่กองทัพจะหาได้นะครับและในปี1984นะครับมาซิงโก้กับลูกน้องของเขาจำนวนหนึ่งใน SEAL Team 6ได้แยกตัวออกมาตั้งกลุ่ม Red Cell โดยทีมนี้นะครับทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐทำหน้าที่เป็นศัตรูสมมติของสหรัฐเพื่อมองหาช่องโหว่ต่างๆที่ฝ่ายตรงข้ามอาจใช้เล่นงานสหรัฐได้ซึ่ง Red Cell นะครับก็จะมีการชิงลงมือก่อนเพื่อทดสอบขีดความสามารถของสหรัฐ Red Cell นะครับยุคแรกมีเพียง14คนเท่านั้นที่เป็นอดีต SEAL Team 6 13คนและเป็นนาวิกราตระเวน1คนในปี1987นะครับกองทัพเรือได้เปลี่ยนจากชื่อ SEAL Team 6เป็น Naval Special Warfare Development Group หรือ DEW Group ที่เรารู้จักกันนั่นเองโดยที่หลายๆคนนะครับยังคงติดชื่อเรียกเก่าอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือ SEAL Team 6นั่นเองเอาละครับต่อไปเราจะมาพูดถึงโครงสร้างของ SEAL Team 6หรือทีมสีต่างๆของ DEW Group นั่นเองเอาละครับช่วงนี้เราจะมาพูดถึงทีมสีต่างๆของ SEAL Team 6หรือ DEW Group กันนั่นเองนะครับทีมสีทองนะครับหรือ Gold Squadron Knight บางครั้งก็เรียกว่า Crusaderเป็นสุดยอดชุดปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถสูงสุดของเดฟกูเรียกว่าเป็น Best of the Best ในเดฟกูหรือจะเรียกว่า Tip of the Spear หรือแม้กระทั่งเพชรยอดมงกุฎเลยก็ว่าได้มีหน้าที่หลักๆทั้งการจู่โจมที่ตั้งผู้ก่อการร้ายและการจับกลุ่ม HVT หรือ High Value Target การช่วยเหลือตัวประกันและการคุ้มกันบุคคลสำคัญรวมถึงงานอื่นๆตามแต่ภารกิจเรื่องราวของทีมสีทองนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นความลับเอามากๆเนื่องด้วยไม่ค่อยมีอดีตสมาชิกออกมาเขียนหนังสือหรือเล่าเรื่องต่างๆเท่าทีมแดงนะครับแต่เหตุการณ์สุดสลดของ Ghost Squadron นะครับทาง Airsoft Part 2ของเราก็ได้น้องแอนนามาพูดในเหตุการณ์ Extortion 17ไปแล้วนะครับอย่าลืมไปรับชมด้วยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ทางด้านล่างนะครับทีมสีแดงนะครับหรือ Red Squadron อินเดียเป็นทีมที่ทุกคนรู้จักและไฮป์กันอย่างมากด้วยที่มีอดีตสมาชิกออกมาเขียนหนังสือและเปิดเผยเรื่องราวต่างๆค่อนข้างเยอะและเป็นทีมที่สังหารอุสมะเบลาดินปิดฉากเกมแค้นให้กับชาวอเมริกันได้สำเร็จโดยทีมสีแดงนะครับจะมีหน้าที่เหมือนกับทีมสีทองรวมถึงขีดความสามารถก็ใกล้เคียงกันนะครับทีมฟ้านะครับหรือ Blue Squadron Pirateเป็นทีมที่ถูกเรียกในภารกิจทางทะเลเป็นส่วนใหญ่และมักมีโอกาสร่วมแท็กทีมกับเทียร์1จากเหล่าอื่นๆบ่อยครั้งพอสมควรหนึ่งในวิริกรรมของทีมฟ้านะครับคือซิงช็อตล่าโหมคมจนสลัดโซมาเลียเพื่อช่วยเหลือกัปตันริชาร์ดฟิลิปเหตุการณ์เมอร์สอลาบามาหลังจากเรือเมอร์สอลาบามาถูกปล้นโดยโจรสลัดโซมาเลีย
ซึ่งทางเราก็ได้ทำคลิปไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์เมอร์สอลาบามาทีมสีเงินนะครับเป็นทีมที่เคยซัพพอร์ตให้กับทีมอื่นๆระหว่างปฏิบัติการพื้นที่และคุมการพื้นที่ซึ่งสับสนการเข้าตีและล่าถอยให้ทีมอื่นทีมสีเทานะครับ Grey Squadron หรือ Viking ทีม Viking นะครับเป็นทีมที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการขนส่งและดูแลพาหนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเรือหรือยานดำน้ำขนาดเล็กบางครั้งทีมหลักอาจมีการเปลี่ยนแผนหรือต้องการ Evac ฉุกเฉินที่ฮอตมากๆทีมสีเทานะครับสามารถเป็นทีม QRF หรือ Quick Reaction Force ให้กับทีมอื่นๆได้เพื่อช่วยเหลือเพื่อนๆของเขากลับบ้านและสุดท้ายนะครับทีมสีเขียวเรามักได้ยินการเอ่ยถึงทีมนี้ในทีวีซีรีส์ซึ่งเป็นทีมที่เป็นทีมเด็กใหม่ที่เพิ่งโดนดึงตัวเข้ามาและกำลังอยู่ในการฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะบรรลุในหน่วยต่างๆโดยชุดปฏิบัติการขนาดเล็กของเดฟกูนะครับจะประกอบไปด้วยโอเปอเรเตอร์ไม่เกิน16คนเพื่อความคล่องตัวโดยในทีมนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆในทีมเช่นเจ้าหน้าที่สื่อสารและการเข้ารหัสเจ้าหน้าที่เก็บกู้หรือทำลายวัตถุระเบิดผู้คุมสุนัขในบางเคสนะครับอาจจะมี PJ หรือ CCT จาก 24th STS ของกองทัพอากาศติดไปด้วยในบางภารกิจนะครับมาที่การฝึกกันบ้างนะครับ Recruitment, Selection and Training เริ่มแรกนะครับมาชิงโก้มีเวลาน้อยมากนะครับเพื่อคัดคนเข้ามาฝึกและเตรียมความพร้อมก่อนตั้งทีมนะครับโดยมาซิงโก้นะครับได้เลือกใช้วิธีการคัดคนแบบเดียวกับ Delta Force โดยเลือกคนจากบันทึกการปฏิบัติการของกองทัพเรือและเรียกตัวมาสัมภาษณ์เพื่อหาคนที่ใช่ซึ่งการฝึกและการคัดเลือกในปัจจุบันนะครับเป็นความลับจากการคาดการณ์ของหลายๆสำนักนะครับคาดว่าผู้ที่ถูกคัดเลือกมักเป็นคนที่มีอายุ21ปีขึ้นไปและผ่านการลบมา 2-3 ครั้งและสามารถรักษาความลับของตัวเองและทีมได้เป็นอย่างดีระยะการฝึกอบรมนะครับจะใช้เวลา8เดือนโดยทีมสีเขียวนะครับมีสถิติผู้ผ่านการทดสอบอยู่ที่ 50% หรือน้อยกว่านั้นในบางปีนะครับโดยผู้ที่ผ่านจะรับการฝึกอื่นๆนอกเหนือจากหลักสูตรในกองทัพเรือเช่นการปีนป่ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์และการต่อสู้ด้วยมือเปล่าขั้นสูงการขับยานพาหนะขั้นสูงการเอาตัวรอดและหลบหนีในดินแดนข้าศึกการฝึกโดนทรมานและการหาทางหนีฝากร้านนิดนึงนะครับร้าน716นะครับคือร้านนำเข้าสินค้าแบรนด์เนมทางทหารต่างๆจากประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะครับสามารถเข้าไปเลือกรับชมได้นะครับตัวแบรนด์ก็จะมี Black Rifle, Feral Concept, OF Nation, GVRS และยังมีอีกหลายรายการเลยนะครับสามารถเข้าไปรับชมที่เพจได้เลยนะครับเอาละครับและนั่นก็เป็นประวัติของ SEAL Team 6หรือ Naval Special Warfare Development Group หรือ DEVG ที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองนะครับแต่ยังมีอีกหนึ่งตัวละครหลักนะครับที่ผมยังไม่ได้มีการทำเลยนะครับก็คือบิดาผู้ให้กำเนิด SEAL Team 6หรือ Richard Masingo นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะได้มีการทำให้ในอนาคตนะครับแต่ว่าทาง Main Page ของเราใน Asa Patu Facebook Page นะครับได้มีการทำบทความไว้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปหาอ่านได้แต่อาจจะลึกหน่อยนะครับผมเอาละครับทางช่องของเรานะครับก็ได้มีการเพิ่มระบบใหม่เข้ามาซึ่งก็คือซุปเปอร์แตงกันนั่นเองนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆสามารถโดเนทให้กับพวกเราได้นะครับและอีกหนึ่งกติกาสำคัญนะครับหากใครอยากจะดูคอนเทนต์อะไรนะครับที่นอกเหนือจากนี้ทางเราจะมีเกณฑ์ของเราอยู่นะครับว่าต้องครบเท่าไหร่นะครับถึงจะมีการขยับขึ้นมาหรือขยับคิวขึ้นมาให้ได้เร็วขึ้นนะครับผมหรือถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมโดเนทกันเข้ามาเยอะๆนะครับผมต้องขอบคุณเพื่อนๆไว้ล่วงหน้าเลยนะครับรวมถึงเพื่อนๆที่ได้มีการสมัครสมาชิกทางช่องนะครับของเราก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวอนาคตเราจะได้มีการทำเป็นบอร์ดขึ้นมานะครับว่ามีใครที่ร่วมสนับสนุนช่องของเราบ้างนะครับผมยังไงต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมและท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่ให้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับผมและใครอยากดูอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับผมจะทำเป็นข้อมูลทิ้งเอาไว้ให้และท้ายนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ